สวัสดีครับพวกผมโกอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้านี่ x s t e p นะครับ 160x 5.0ซึ่งผมวิ่งกับมันไปทั้งหมดแล้ว20กิโลเมตรนะครับวิ่ง4ครั้งครั้งละ5กิโลเมตรแล้วก็กลับไปโรงงานวิ่งมางานหนึ่งงานเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันว่าหลังจากที่ผมวิ่งกับเจ้า x step 1 6 0 x 5.0า h a m p i o n มปคู่นี้ไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงกับบันบ้างนะครับก็ขอบอกไว้ก่อ,น,อนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเลยว่าเนี่ยผมวิ่งกับม,มันไปมัเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มที่เรื่องของการสมใส่ก่อนก็คือรองเท้าจีนเนี่ยหลายท่านยังมีปัญหาเรื่องไซส์การสมใส่อยู่อ่าผมต้องเรียนอย่างว่ารองเท้าจีนนะครับเวลาเราซื้อให้เรายึดเบอร์ E.U เป็นหลัก E.U คืออะไร E.U คือเบอร์อย่างเงี้ยครับ อ่าเห็นไหมไม,ไม่ไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าอ่าฟืดเห็นไหมครับอ่าสี่สิบสี่เอนะครับให้ยึด EU มากกว่า US เพราะว่าอะไรเพราะว่า u ูหรือเซนติเมตรบางครั้งของรองเท้าจีนมันจะงงงแล้วมันจะมีปัญหานะครับว่าใส่แล้วมันหลวมไปขับไปบ้างแล้วก็ถ้าท่านใดที่เท้ากว้างแล้วปกติใส่รองเท้าแบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์อื่นๆอ,อยู่เช่นใส่ไนกี้ idas, อาดิด s สคนี่แล้วบวกไปเพิ่ม จากปกติถ้าใส่รองเท้าจีนท่านไม่ต้องบวกเพิ่มอย่างนั้นแล้วเพราะรองเท้าจีนส่วนใหญ่มันจะหน้ากว้างนะครับวิธีการวัดเท้าให้ชัวนะครับสำหรับการจะไปใส่รองเท้าจีนผมแนะนำอย่างนี้ให้ทุกท่านนะครับเอากระดาษ A4 วางที่พื้นชิดกับผนังนะครับแล้วก็ท่านเอาเท้าของท่านเนี่ยเท้าท่านอันนี้เป็นผนังนะท่านเอาเท้าของท่านเอาส้นชิดผนังเหยียบลงกระดาษแล้วท่านขีดปากกาที่ปลายเท้าฟึดหนึ่ง แล้ววัดความยาวว่าท่านเท้ายาวเท่าไหรอย่างผมผมวัดแล้วเท้าซ้ายผม27.8เซนติเมตรเท้าขวา28่เซนติเมตรนะครับรองเท้าตรงไซส์คือเท้าจริงบวกเพิ่มไป1เซนติเมตรดังนั้นของผมผมจึดข่าที่ยาวนะก็คือ28บวก1ก็เป็น2 9เซนติเมตรก็คือไซส์ปกติก็เป็น45นะครับ 45. ส5สาำหรับรองเท้าจีนก็สตาร์ตามนั้นได้เลยทีเนี้ยหลายท่านจะยังวัดรองเท้าโดยแบบเอาเท้ามาวางแล้วก็วนปาการอบเท้าตรงเนี้ยมันจะมีปัญหาคือว่าหัวปากาของท่านนะี่ มันมีขอบใช่ไหมครับแล้วขอบมันวนอะ่ะมันก็เลยจะเหมือนโอเวอร์จากเท้าจริงไปแล้วทีเนี้ยเวลาท่านเลือกซื้อรองเท้ามันจะหลวมนะครับอ๋อแล้วก็เวลาใส่อะ่ะมันจะเหลือประมาณนี้หนึ่งนิ้วโป้งประมาณอย่างนี้นะครับสำหรับผมอ่ะทีนี้มาพูดเรื่องตามสนใจไปละอ่ะคู่เนี้ยที่ไซส์45นะครับน้าหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะ230กรัมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เรื่องการขนาดความสูงของมันเนี่ยผมวัดดูนะวัดแล้ว หน้าเท้าของมันมันสูงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะสาสิบเอ็ดมิเมตรจะจะให้ดูนิดนึงนะครับอืดูนะฟูดโฟกัสอืเห็นไหมว่ามันไม่ได้มีขอบสูงเหนือขึ้นมาเลยหน้าเท้ามันวัดแล้วมันเท่านั้นเลยนะครับส่วนด้านส้นก็เช่นกันถ้าเกิดกดลงไปนี่ผมกดลงให้ดูโฟกัสหน่อยโอ้กล้องไม่ค่อยจะฉลาดเลยอ่ะโฟกัสฟูด เอางี้แล้วกันดูตรงนี้จะเห็นว่ามันไม่ยุบเลยคือส้นเท้าผมวัดได้สามสิบแปดเซนหน้าเท้าสามเอ้สามสิบแปดมิลหน้าเท้าสามสิบเอ็ดมิลนะครับมันไม่ได้มีขอบด้านในนะบางรุ่นมันจะมีขอบด้านในแต่รุ่นนี้ไม่มีนะครับก็ถือว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่บางนะถึงแม้หน้าตามันจะดูบางเพราะว่าผมมองว่าที่หน้าตามันดูบางคือมันเป็นเรื่องของการเล่นสีนะครับคือรองเท้าคู่นี้มันเป็นสีขาวมันเลยรู้สึกว่าเหมือนมันจะบางแต่เอาจริงมันก็ไม่บางนะมันพอๆกับไอดโดฟินโปรแหละนะครับทีนี้ เรื่องการสวมใส่คู่นี้ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมรักมันมากเลยการสวมใส่มันก็คือส้อนเท้านะครับส้นเท้าของเจ้า1 6 0 x 5.0แชมเปียนมันล็อกกระชับดีมากๆคือถ้าเกิดทุกท่านสังเกตด,ดูนะครับอืมการล็อกส้นมันจะไม่ได้เป็นล็อกส้นแบบตัวยูแต่มันเป็นการแบบบุเต็ม,มนะครับบุเต็มนะบุเต็มแต่ก็ไม่ได้หนานะครับ ซึ่งตรงนี้เวลาใส่ปุ๊บมันล็อกกระชับดีมากและมันมีล้านเนื้ลนี่มีลันเนื้ล,นนลแบบที่ผมออชอบชอบผูกเลยนะครับดีอัปเปอร์ดีอัปเปอร์อัปเปอร์นี่คือความดีงามของมันมากๆเลยแล้วงานประกอบอะไรอ่ะผมจะให้ดูว,ว่างานประกอบมันเนียบเนียบนะรุ่นนี้งานประกอบมันเนียบมากเลยอะ่ะสมราคามากเลยนะครับถ้าพูดกันจริงๆก็คือดีว่าเพ่อนลงลคไ เอยเปิดลงประเทศนะอ่าทีนี้เชือกเนี่ยมันเป็นจุดเดียวของ a p p l e ที่ผมจะติคือมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เชือกมันเป็นเชือกที่ดูธรรมดาธรรมดาแล้วก็เป็นสีขาวด้วยผมว่าอนาคตไม่ต้องเลอะแน่เลยเดี๋ยวไว้ผมจะรีวิวน้ํายาซักรองเท้าแล้วกันใครมีน้ํายาซักรองเท้าจะให้ผมรีวิวก็ส่งมาได้นะครับ a p p e เนี่ยมันสังเกตดูมันจะมีรูพุนที่ค่อนข้างเยอะเป็นช่วงๆมันจะไม่ได้พุนทั้งตัวนะครับเขาจะมีแถบคาดเป็น overlay เพื่อความแข็งแรงของ a p p l e แต่จะเห็นเลยว่าแสงมันส่องผ่านได้ เลยนะครับเนี่ยคืออัปเปอร์มันดีงามจริงผมผมขอบอกเลยมันกระชับเข้ารูปมากๆคือมันกลางเท้ามันอะ่ะมันไม่บีบจนแบบนี่ะนะครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าแพตฟอร์มช่วงกลางเท้ามันกว้างมันการสวมใส่มันดีมากแต่จุดที่ยติอีกอย่างหนึ่งของอ p p เปอร์ก็คือนเนี่ยเนี่ยไอ้ติ่งๆเนี่ยครับที่เป็นเหมือนหนังกลับอะ่ะผมไม่ชอบตั้งแต่เน็กเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วหลังๆ สังเกตว่าแทบจะทุกยี่ห้อเลยก็จะมีใส่เออย่างนี้มาแต่ผมไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเลอะนะครับมันมันเลอะง่ายมา upper ดีไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ดีงามของมันคือ i n s o ซนะครับ i n s o ซของรุ่นนี้มาดูกันเขาจะมีการเจาะรูเพื่อทําการระบายอากาศและระบายเหงื่อของเรานะครับโอ้เห็นเห็นรอยเท้าผมเลยเนาะ <laughs> อ่ะและ i n s o ซเขาทําจากโฟม เห็นเห็นว่าเป็นเนื้อโฟมเลยนะครับเห็นเป็นเนื้อโฟมเลยอัปเปอร์ไอ้อินโซเขาเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นการเสริมความสูงให้รองเท้าในอีกทางหนึ่งอะครับมันมันคือการเสริมเสริมสูงให้รองเท้าในอีกทางหนึง่งก็เลยแบบใส่แล้วมันมันไม่ได้รู้สึกเสียแต่เมื่อผมไปเจอคู่อื่นกับกระแสคู่นี้ก็จะรู้สึกแบนอยู่อ่าถ้าถ้ากก่าวเร็วๆคือคู่เนี้ยผมใส่แล้วผมนึกถึงอาดิดาสอาดิดิโซ่ทาคุมิเซนแปด ผมนึกถึงทาคุมิเซนแปมากๆเลยเพราะอะไรทําไมผมถึงนึกถึงทาคุมิเซนแปเพราะเวลาใส่แล้วมันรู้สึกแบนครับมันรู้สึกแบนมันจะไม่ได้เหมือนเวลาเราใส่เอฟักบีดหรือเวลาเราใส่เอนโดฟินหรือเวลาใส่สามโมหนึ่งอฟิวเรียตหรือฟิวเรนฟิวเจอร์พวกนั้นที่เวลาใส่แล้วเรารู้สึกว่าหน้ามันโค้งแล้วเหมือนเหยียบอะไรกลุ้มๆแล้วมันจะผักเอ็นตลอดเวลาอย่างนี้แต่คู่นี้มันจะเหมือนใส่ทาคุมิคือมันจะรู้สึกมั่นโค้งมากๆมัๆ่นโคงมากๆ ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันไม่ได้สูงมากด้วยและอีกส่วนหนึ่งคือด้วยทรงของมันนะถ้าเราดูนะครับนี่ทรงมันจะไม่ได้เมตาล็อกเกอร์ขนาดนั้นยิ่งถ้าดูจากด้านในเท้าจะยิ่งเห็นชัดเจนว่ามันไม่ได้เมตาล็อกเกอร์ขนาดนั้นนะครับมันใส่แล้วมันเลยมีความรู้สึกว่าเจ้าคู่เนี้ยมันแบนๆน,น,นิดนึงหรือเปล่าเออไม่รู้มีใครคิดเหมือนผมไหมคือผม,มเห็นหลายท่านบอกว่าใส่แล้วนึกถึงเน็กเปอร์เซ็นสองแต่ผมผมว่ามันไม่เหมือนเน็กเปอร์เซ็นสองผมว่าเหมือนทักกุเซนแปดมากกว่า ผมว่ามันเหมือนทาคุม,มิเซนแปะแล้วยิ่งเวลาวิ่งออกไปจริงผมยิ่งนึกถึงทางคุม,มินะครับอะไรเนี่ยออนึกถึงทางคุม,มิเลยเพราะอะไรเพราะเวลาการส่งของมันมันไม่ใช่ความนุ่มเด้งเหมือนรองเท้าหลายรุ่นมันไม่นุ่มเด้งแต่มันดีดครับมันด,ดีมันดีดเหมือนทาคุม,มิโฟมของมันนี่ผมจะบีบให้ดูว่ามันไม่ใช่โฟมที่ นุ่มและยุบตัวเยอะมันจะแน่นมันเป็นนุ่มแน่นนะครับนุ่มแน่นคล้ายๆไลท์สไตล์โปที่อยู่ในทากุมิเลยมันจะเป็นโฟมที่มีความนุ่มแน่นและแผ่นคาร์บอน t 7 0 0ของเขาคาร์บอนไฟเบอร์เพดนะครับเต็มความยาวเท้าตั้งแต่ส้นถึงปลายแต่เขาจะมีการเจาะเว้นรูนี่นี่จะเห็นเลยนี่นเจาะเว้นรูนะครับตรงตรงกลางเท้านะครับแต่จะเห็นว่าแผ่นยังมีความแข็งอยู่แต่จะงอง่าย ซึ่งตรงนี้พอแผ่นมันงอง่ายนะครับจะบอกว่าแผ่นมันทํางานไวมากคือเราวิ่งสักเพลห้าไปไปลายห้าห้าศูนย์อะไรเงี้ยแผ่นก็ทำงานละเ,เริ่มเริ่มดีดเริ่มดีดติดเท้าเลยอืมเพราะอีกส่วนเพราะว่าแอปเปิ้ลมันชับด้วยและโฟมมันผมลงหน้าเท้านะครับผมลงผมลงประมาณนี้ผมลงอย่างงี้นะครับลงอย่างงี้มันมีความดีดที่แรงจนรู้สึกได้นะแรงดีดแรงและมันดีด ง่ายกว่าเจ้าสามหนึ่งฟิลิเีตมันเหมือนทาคุม,มิเลยถ้าท่านเคยใส่ทาคุม,มินี่เลยเหมือนทาคุม,มิเลยน้ำหนักเบาอัปเปอร์กระชับโฟมอ่านุ่มแน่นแผ่นดีดเหมือนทาคุม,มินะครับผมวิ่งไปผมส่วนใหญ่ช่วงนี้ผมจะวิ่งประมาณเพจห้าครึง่งก็โอเคนะแต่ว่ามันจะรู้สึกว่าถ้าวิ่งประมาณนะี้มันจะใช้แรงเรานิดนึงเพราะมันไม่ได้กลิ่งส่งเราเต็มที่นะครับไม่ได้กิ้งส่งแต่มันเป็นโลง่ง งอดีดลงงอดีดลงงอดีดอย่างนี้มันไม่เหมือนคู่อื่นที่มันลงกิ้งไหลลงกิ้งไหลลงกิ้งไหลที่อ่าแต่รอบขาถือว่าสูงนะครับทํารอบขาได้แบบร้อยแปดห้าอะไรอย่างนี้เลยตามปกติของผมและระยะเก้าผมแอบสังเกตนิดน,นึงว่าพอมันดีดปุ๊บมันเพิ่มระยะเก้าขึ้นมาด้วยระยะเก้าผมจะประมาณเมตรหนึ่งเลยแต่คู่นี้ปกติคู่อื่นผมจะยอยู่มาเก้าสิบกว่าเซนติเมตรนะคู่นี้ได้เมตรหนึ่งเลยนะครับ การยึดเกาะอืดูเอาโซของเขานะครับเอาโซเนี่ยให้มาเต็มแบบเต็มเลยสองชิ้นคือชิ้นนี้ที่ยาวเต็มไปหมดและอีกชิ้นหนึ่งข้างๆตรงนี้นะครับเอาโซของเขาเนี่ยการยึดเกาะผมว่าดีมากๆในการยึดเกาะพื้นแห้งนะครับพื้นเปียกช่วงนี้ช่วงนี้ไม่เจอพื้นเปียกเลยนะครับอ,อยางของเขาเป็น CPU เอาโซย่อมาจากอะไรไม่รู้สักอยาก่าง CPU นะครับอจะเห็นว่าเอาโซมันก็มีความหนาอยู่ประมาณนึงนะครับ เอาโซมีความหนาประมาณหนึ่งการยึดเกาะดีมากเลยไอตัวแบบของเอ็กเซปเนี่ยหายห่วงแล้วเรื่องความทนทานผมจะบอกว่ารองเท้าจีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันหายห่วงแล้วท่านไม่ต้องถามหาความทนทานกับรองเท้าจีนนะครับเพราะว่ามันทนมา,มากๆท่านจะเบื่อมันก่อนที่มันจะสึกแน่นอนจะสังเกตเลยนะครับว่าเอาโซเนี่ยมันยังไม่สึกเลยเท่าที่วิ่งไปยี่สิบโลแล้วก็เพิ่งยี่สิบโลแล้วจะไปสึกอะไรแต่ก็นั่นแหละครับบางคู่แค่ยี่สิบโลก็สึกแล้วเช่นในกีในเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าพอพูดถึงเรื่องความทนทาน ผมจะให้สังเกตนิดนึงว่าเนื้อโฟมมันจะไม่ได้เป็นเนื้อโฟมนิ่มเรียบแต่เขาจะมีเป็นเหมือนการทำ texture ที่มันเป็นแบบเปิดตารางตารตางตะข่ายตะข่ายซึ่งตรงเนี้มันทําให้มันมีความทนทานมากขึ้นด้วยนะผมผมว่ามันทนทานนะคือโฟมอย่างเงี้ยมันไม่ต้องห่วงว่าจะไปเกี่ยวไปอะไรอย่างก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ X Step Reactive Coil Pro ตัวนั้นโฟมจะเหมือนเป็นอ่า uh, X Dynamic นะครับเป็นเป็น P b เหมือนกันนแัแหละ แต่ว่าตัวนั้นมันจะมีความนุ่มกว่าตัว X Step Ace ที่เป็นพิซซ่าตัวนี้มันมีความแน่นกว่าอาจจะส่วนหนึ่งเพราะว่ามันบางกว่าด้วยแลละคุณเนี่ยแต่ว่าจะบอกว่าถึงผมจะบอกว่ามันแน่นแต่ว่ามันไม่มีความสถานเวลาเราวิ่งครับมันมันเป็นความนุ่มแน่นที่มันไม่สถานเลยคือวันนั้นผมไปโรงงานมาผมวิ่งที่เพลสสี่ห้าศูนย์นะครับในระยะอ่าห้ากิโลเมตรรอบขาผมขึ้นไปร้อยเก้าสิบเลยปั่นรอบขาได้ดีมากแล้วคือแบบผมว่าคู่นี้เหมาะกับการวิ่ง ห้าโลสิบโลถ้าถามผมนะห้าโลสิบโลหรือลงคอร์ดวิ่งเทมโปโอ,อย่างเงี้ยเหมาะมากมันมากโอ้หเหมือนใส่ทาคุมิอะแต่เหมือนใส่ทาคุมิที่ยังไงอ่ะดีดกว่าเออเออมันดีดกว่าเพราะแผ่นคาร์บอนมันดีดกว่าตัวคาร์บอนไอ้ไฟเบอร์เอเนอร์จีล็อตในเจ้าทาคุมิและไอตัวคาร์บอนตรงเนี้ยอืม มันทําให้มันมั่นคงนะถึงแม้ผมจะลงหน้าเท้าก็เถอะแต่ว่ามันทํำยังไงอะคือผมจะบอกว่านี่คือคือรองเท้ามันมีการให้ตัวได้นะแต่มันไอตรงเนี้ยติงคาร์บอนเนี้ยมันเวลาลงปุ๊บมันจะโฟมจะยุบนิดเดียวแล้วดีดเลยนะครับมันเออผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่มันรู้สึกแน่นเพราะว่าผมลงหน้าเท้าแล้วมันเจอไอไอปีกเนี่ยปีกเนี่ยเห็นไหม ออมันจะทําให้เหมือนเป็นตัวกันให้แบบแผ่นมันยุบไม่เยอะเกินไปแล้วเด้งขึ้นให้การเจาะช่องตรงนี้ผมว่าช่วยนะผมผมว่าถ้าไม่มีช่องตรงเนี้ยที่เจาะมันรองท้าจะวิ่งยากกว่านี้เลยคือตอนแรกผมสงสัยว่าเขาเจาะแผ่นทาไมวะแต่อืมเพราะว่าพอเจาะแผ่นปุ๊บพอนักวิ่งที่วิ่งไม่ได้เร็วมากเนี่ยผมวิ่งแบบวิ่งเพลทห้าเพลทหกอย่างเงี้ยนะแผ่นมันทํางานเลยมันไม่เหมือนกับสามพุหนึ่งฟิลเจอร์ฟิวเจอร์ที่แผ่นเต็มแ,แผ่นแล้ววิ่งยากมากแต่ถามว่าไม่เซาะร่องแผ่นแล้ววิ่งดีมีไหมมีครับ เอเป็ Swift, กบีสวิฟยังเชิญชวนให้ไปลองกันอยู่แต่สําหรับคู่นี้ประสุกันดีกว่าคู่นี้เหมาะกับใครคู่นี้เหมาะกับการแข่งขัน5โล10โลถึงแม้ทาง x s t e p จะวานตำแหน่งให้อยู่เดียวกับเว p o r f ไฟซึ่งลงฟูมาราธอนได้แต่ถ้าวงฟูมาราธอนผมจะไม่หยิบมันเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันขาดการซัพพอร์ตไปนิดนึงแต่จริงๆมันซัพพอร์ตนะแต่ว่ามันไม่ใช่ขาดการซัพพอร์ตมัน มันใช้แรงนิดนึงสำหรับท่าวิ่งผมถ้าสำหรับผมผมยังให้ f อเป b กบีปกินกว่าในราคา4,000บาทนะในในงบประมาณเท่าๆกันผมยังให้ f p S ป็กบิกินแล้วอีกจะมีคู่หนึ่งที่ผมจะให้แฮปปี้กว่าก็คือ3าู่หนึ่งเฟรม3ตัวนั้นผมรู้สึกวิ่งแล้วแฮปปี้กว่าคู่นี้เหมาะวิ่งแข่ง5โลสิบโลวิ่ง, val, งอินเทอร์วัลลงคอร์ดอะไรอีกเทมโปวิ่งเทมโปเหมาะวิ่งเพ ต่ำกว่าเนี่ยเหมาะเลยคู่นี้แต่ถามว่าวิ่งมากกว่าเพจหได้ไหมได้แต่ว่าถา้างนั้นมันก็มีตัวเลือกในตลาดตัวอื่นที่น่าเล่นกว่าที่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าท่านเป็นคนชอบแข่งระยะสั้นชอบทําความเร็ววิ่งแบบเพจสี่เพจสี่มันมากคู่นี้วิ่งแบบมันมากแต่วิ่งเพจสี่นะหรือห้าต้นต้นเนี้ยมันมากเลยท่านที่ชอบรองเท้ากระชับคู่นี้ท่านที่ชอบรองเท้า r a c ซิ่งแฟรแต่ปัจจุบันหาซื้อยากมาเล่นรุ่นนี้ได้เพราะอะไร เพราะมันไม่ได้เมตาล็อกเกอร์ไหลขนาดนั้นท่านที่ชอบลงดีๆอะ่ะชอบดีรองเท้าที่ดีคู่นี้เหมาะนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับ x-step 160x 5.0นะครับผมยังไม่ยกตำแหน่ง Base of 2023ให้มันนะครับ Base of 2023ผมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในอีกคลิป2คลิปนะสรุปรองเท้าประจำปี2023ของ Google มีทั้งหมดอยู่ประมาณ9คู่มั้งเดี๋ยวไว้มาคุยกันครับ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้กับ X 1 e p X 5.0ชั a m p i o n มเปียนรองเท้าซิ่งดีที่เหมาะกับขาแรงและไม่แรงทุกท่านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ